เด็กที่มันหลุดออกนอกระบบการศึกษาหนึ่งเด็กที่หลุดจากระบบของครอบครัวเด็กที่หลุดจากระบบของสังคมชุมชนตั้งชื่อว่าเด็กนอกระบบที่สังคมเรียกว่าขยะสังคมครับเด็กนอกระบบใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยตอนนี้มองว่ามันเป็นกระแสที่มาแรงซึ่งจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่3จังหวัดภาคใต้มันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกในช่วงหลายปีที่สถาบันรัมย์จิตติเนี่ยลงไปทำงานเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยเราติดตามความเคลื่อนไหวของการเรียนรู้หรือเรื่องเด็กเยาวชนตลอดเรื่องนึงที่เห็นก็คือว่าเด็กเหล่านี้พอหายออกจากวงจรของห้องเรียนแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องการการเรียนรู้หรือต้องการสังคมหรือต้องการโอกาสของการสร้างตัวเองค้นหาตัวเองอยู่ในพื้นที่ของการทำงานเราจึงมองเรื่องของอาชีพก็เลยนำมาสู่ของการต่อยอดในเรื่องของการให้เขาออกไปค้นหาภูมิปัญญาที่เขามีอยู่ในพื้นที่ของเขาซึ่งเราคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญของการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบอีกแบบนึงใน3จังหวัดนะเด็กมันอิ่มตัวในเรื่องของสังคมเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เด็กขาดเด็กต้องการแล้วก็เด็กไม่ได้ก็คือเรื่องวัฒนธรรมกับเรื่องหัตถกรรมเพราะเด็กมีภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตัวเองอยู่แล้วอาจจะเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากพ่อแม่แต่ถูกตัดด้วยวิธีการของสังคมสมัยใหม่อย่างเช่นพวกเทคโนโลยีนี่ครับระยะเวลาที่ผ่านมาในงานวิจัยของเราครับมันสามารถชี้ให้เห็นว่าเด็กนอกระบบมันเป็นกลุ่มที่มีรากทางวัฒนธรรมการรวมตัวที่อยากจะพัฒนากลุ่มเด็กเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนทางภูมิปัญญาของเด็กครับมาสานมารวมมาสร้างใหม่ทั้งเยาวชนที่ไม่เคยทำงานทั้งเยาวชนที่เคยมีงานแต่ไม่รู้จักภูมิปัญญาทั้งเด็กที่มีต้นทุนทางภูมิปัญญาอยู่แล้วเอามาทำใหม่รู้จักคุณค่าของตัวภูมิปัญญาอย่างเช่นพวกงานกิจงานวาบูแลเรือกอและมอดินนกคุ้มพวกนี้ครับทุกกลุ่มต่างก็อยากจะอนุรักษ์ความเป็นตัวตนของชุมชนของตัวเองหลังจากที่ได้ไปพัฒนาแต่ละกลุ่มก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับสามารถสะท้อนวัฒนธรรมของตัวเองผ่านออกมาทางผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับผมเราทำงานด้วยการประสานแล้วสรุปงานกันด้วยกันตลอดนะครับกับทีมวิจัยแล้วก็ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มงานฝีมือของตัวเองครับสิ่งที่เด็กได้ที่เราเคยคุยกับเด็กครับก็ทำงานอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้รากเหง้าของตัวเองเพราะเด็กได้รู้ครับความหมายของคำว่ารากของตัวเองมันจะเห็นตัวที่เด็กทำไมมันอยู่กับตัวเราทำไมเราไม่รู้เลยพอเด็กรู้ปั๊บเด็กก็อยากหาความรู้ต่อไขว่คว้าต่ออย่างเช่นลายกอแร่ครับมันอยู่ริมทะเลตลอดระยะเวลาตั้งแต่เด็กถึงวัยรุ่นนะครับเคยเห็นมาโดยตลอดแต่เราไม่รู้เลยว่าลายมันมาจากไหนแล้วทำไมต้องเป็นลายเด็กก็ต้องมาหาที่มาของลายจากนั้นก็ไปเจอประวัติศาสตร์ชุมชนเพราะชุมชนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็เห็นความเป็นตัวตนของตัวเองมันก็กลับมาที่ตัวเองว่าสุดท้ายเรื่องทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดมันถูกเล่าผ่านวิถีชีวิตผ่านความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วท้ายเด็กก็รู้จักตัวเองว่าทุกวันนี้ที่เราสามารถจะพัฒนาตัวเองได้ก็คือสิ่งที่อยู่รอบข้างเรามันจะมีโครงการต่อไปหรือไม่อันนี้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ครับสิ่งที่เราทำมันเห็นผลแต่ผลที่เราได้เนี่ยมันต้องไปพัฒนากับกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นมันก็มีรากที่เหมือนเราแต่มันไม่มีองค์ความรู้เหมือนเราแค่นั้นเองถ้าเราเอาความรู้เหมือนที่เราทำไปให้กับกลุ่มอื่นมันทำให้กลุ่มอื่นได้รู้จักตัวเองแล้วก็พัฒนาด้วยแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีการทำการตลาดเขาขายสินค้าอยู่ในแต่ท้องถิ่นเขาเท่านั้นนะครับได้พบความจริงอย่างหนึ่งว่างานที่จะขึ้นไปตลาดระดับทั้งการออกแบบและความประณีตในงานจากงานนี้นะครับทำให้ทางกลุ่มเล็งเห็นว่า
อยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับเป็นการรวมกลุ่มก้อนของงานที่ถ่ายทอดโดยทุนวัฒนธรรมของตัวเองตอนแรกอ่ะผมออกงานเลยครับผมใช้คำว่าตัวของผมตัวชื่อของผมมันอยู่ที่เดิมมันไม่สามารถขยายไปถึงให้มันกว้างขึ้นได้แต่พอเรามีสิ่งนี้หลายๆอย่างมารวมตัวมันสามารถสร้างสตอรี่ให้กับในพื้นที่3จังหวัดได้สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถขจัดความเลวร้ายที่มันอยู่ใน3จังหวัดได้โชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าแกนนําของกลุ่มมีศักยภาพในการรวมทีมนะครับและดึงกลุ่มคนเข้ามาเสาะแสวงหาโอกาสอยู่อย่างเสมอนะครับทำให้งานต่างๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2-3 เดือนที่ผ่านมาในช่วงท้ายเนี่ยเขาทำอยู่ตลอดไปในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ได้กระแสตอบรับไปอย่างดีนะครับแต่ตอนนี้ในพื้นที่ก็เริ่มซึมซับไปแล้วว่ามีกลุ่มศิลปินที่ผลิตงานคราฟต์บนทุนวัฒนธรรมของ3จังหวัดเนี่ยผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆคนมักจะมองว่าเด็กนอกระบบเนี่ยคือเรียนไม่ไหวแต่ไม่ถึงแล้วก็หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเรียนในชั้นสูงได้ก็เลยหลุดจากนอกระบบแต่ใน3จังหวัดภาคใต้ปรากฏการณ์เนี่ยมันมีความละเอียดซับซ้อนกว่านั้นปรากฏการณ์นึงที่เราคิดว่ามันเป็นโจทย์สำคัญของการศึกษาไทยเด็กจงใจหันหลังให้กับห้องเรียนจงใจหันหลังให้กับระบบการศึกษาที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาสิ่งที่เราเห็นในเด็กนอกระบบของ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์เนี่ยแรงแล้วก็เยอะมากขึ้นแถมไล่ไปถึงคนที่ช่วงอายุน้อยลงเมื่อก่อนเราจะเจอเด็กนอกระบบเนี่ยสักม .1 ม .2 ม .3 แต่ตอนเนี้ยสัญญาณเหล่านี้เริ่มมาตั้งแต่ป .4 ป .5 เราเห็นแล้วว่าเด็กจงใจหันหลังให้กับการเรียนรู้ในห้องที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตไม่ตอบโจทย์ความเชื่อความศรัทธาเขามันเปิดให้เราต้องมานั่งถกแล้วก็เห็นทางเลือกที่เยอะขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาหรือเราจะช่วยเด็กในที่ออกนอกระบบเหล่านี้มันไม่ได้มีสูตรเดียวมันไม่ได้มีสูตรของการเอาเด็กกลับเข้าห้องเรียนอย่างเดียวมันมีสูตรที่เยอะกว่านั้นก็คือว่าต้องตั้งคำถามใหม่ว่าโอกาสอนาคตเขาคืออะไรแล้วการเรียนรู้แบบไหนที่จะตอบโจทย์โดนใจของเด็กเหล่านี้ที่ออกนอกระบบแล้วโดยเฉพาะกับอย่างยิ่งเด็กที่เขาจงใจหันหลังห้องเรียนแต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือโลกที่ใหญ่กว่าเพื่ออนาคตของเขาอะค่ะ